จริงๆแล้วอยากให้มองแบบนี้มากกว่าวงดนตรีหนึ่งวงนะคะก็เล่นมาดังๆกำลังแบบแฟนคลับแฟนเพลงมากมายแล้วอยู่ๆมีนักดนตรีคนหนึ่งในวงนะคะไม่แบบเขาเรียกอะไรล่ะไปต่อไม่ได้มีอันจะต้องไปทำภารกิจอื่นวงนี้ก็เลยจะต้องยุบอ่ะเพราะว่าไม่ครบไงคะใช่ค่ะมันมีผลอย่างมากเลยกรณีที่ CI Pasco จะปิดตัวลงมีผลกับโครงการ5ใจแน่นอนอยู่แล้วค่ะดังแล้วแยกวงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่า CI Pasco ปิดตัวลงก็จะส่งผลกระทบถึงโครงการ5ใจแต่สำหรับครูมดแล้วตื่นเต้นมากๆเพราะว่าโครงการ5ใจมันเจ๋งสุดไงคะเพราะว่ามันคุ้มครองครบ360องศานะคะด้วยการที่จ่ายเบี้ยประกันนะเพียงแค่วันละ20กว่าบาทคำถามวันที่เราเจอโรคร้ายเนี่ยมันต้องใช้เงินมากใช่ไหมคะไลฟ์สไตล์ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนระหว่างเตรียมเงินล้านกับเตรียมเงินหมื่นอย่างไหนเตรียมง่ายกว่ากันเรารู้อยู่แล้วว่าจากสถิติการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยคือโรคมะเร็งวันละ300คนชั่วโมงละ13คนประมาณนี้ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งโดยที่ยังสรุปสาเหตุที่แน่นอนไม่ได้แต่ที่แน่ๆเลยป่วยโรคร้ายหนึ่งคนล่มจมทั้งตระกูลดังนั้นโครงการ5ใจถูกสุดดีสุดคุ้มครอง360องศานะจากตัวเลขที่โชว์ข้างบนนี้นะคะด้วยเราก็จัดสำรับของคุ้มครองโรคร้ายแบบนี้เลยแต่ในนี้มันก็มีตัวหนึ่งคือ CI Pasco ถ้า CI Pasco แสดงว่าโครงการ5ใจนี้ก็จะต้องปิดตัวลงนะคะเรามาดูการทำงานของ5ใจสักนิดนะคะอย่างที่ตัวอย่างนี้ก็เพียงแค่วันละ20กว่าบาท29บาทคุ้มครองทั้งหมด8ล้านกว่าบาทเอาเป็นว่าแค่ยกตัวอย่างตัวมะเร็งนะคะมะเร็งร้ายแรงเริ่มต้นสมมติว่าเจอมะเร็งระยะเริ่มต้นเลยก็จ่ายก่อน 250,000 ตัวไหนทำงานคะ CI Pasco นะคะนั่นคือยังต้องจ่ายเบี้ยต่อนะคะคุ้มครองตอบวันดีคืนดีเกิดเป็นมะเร็งระยะรุกรามร้ายแรงนะคะเป็นมะเร็งร้ายนี่นะคะก็มารับเลย1ล้านจาก CI Pas แล้วก็มารับเงินเลี้ยงดูต่อเนื่อง5ปีปีละ 200,000 จาก CI Pasco ในวันที่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะก็จ่ายชดเชยให้สูงสุดถึง500วันทยอยให้คืนละ 10,000 สูงสุด500คืนตลอดชีวิตของผู้เอาประกัน1คนถ้าหากโชคร้ายต้องจากครอบครัวไปนะคะทุนประกันบวกทุน AHC ก็จ่ายนะคะอีก 1.2 ล้านเบ็ดเสร็จประมาณ8ล้านกว่าเนี่ยนะคะด้วยเบี้ยประกันแค่วันละ20กว่าบาทแต่ขอเก็บเป็นรายปีนะคะก็ตกประมาณปีละหมื่นเฉลี่ยแล้ว 9,000 ถึงหมื่นนิดๆดังนั้นคำถามคือระหว่างเตรียมเงิน1ล้านกับเตรียมเงิน 10,000 อย่างไหนเตรียมง่ายกว่ากันคะก็ 10,000 จริงไหมคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างนึงนะคะว่ามันเป็นตัวไรเดอร์เบี้ยมันก็จะเพิ่มทุกๆ5ปีแต่ทุกๆ5ปีเรามีเวลาเตรียมตัวหลายคนบอกว่า5ปีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมีโอกาสเพิ่มเบี้ยหลายคนไปไม่ถึง5ปีนั่นหมายถึงจากไปซะก่อนดังนั้นอย่าให้คิดบวกนะคะว่าชีวิตวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้การมีความคุ้มครองการเตรียมดีกว่าการไม่เตรียมเพราะโรคร้ายไม่ได้ SMS มาบอกล่วงหน้าว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นมะเร็งแล้วนะคะอยากจะให้พวกเราทุกคนตัวแทนทุกคนมีโครงการ5จ่ายค่ะมีน้อยมีมากก็อยากให้มีและที่สำคัญให้บอกให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะลูกคุณลูกค้าที่รักของเรานะคะว่าโครงการนี้เหลืออีก13วันจะปิดตัวแล้วคล้ายๆวงดนตรีนะคะดังแล้วแยกวงค่ะ CI Pasco เขาไม่ไปต่อดังนั้นโครงการ5จ่ายก็เลยต้องปิดตัวลงค่ะสวัสดีค่ะ